สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนำมือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีสาระมาฝากอีกเช่นเคยนะครับหลังจากสาระครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการทำให้นกนิ่งนะครับด้วยวิธีทั้ง6วิธีด้วยกันเบื้องต้นนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็ถือว่าผ่านพวกนั้นมานะครับเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอานกตากแดดนะครับผมให้อยู่ในที่ที่นกรวมกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาลงพื้นแล้วก็เดินไปเดินมานะครับแล้วก็นกตัวนี้ก็คืออยู่ในการทดลองเนาะให้ขึ้นข้าวเปลือกนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกเฉลยของเจ้าอุบลนะครับผมปลดล็อกนะครับผมขึ้นเร็วมากครับนกตัวนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับซึ่งก่อนอื่นเนาะผมขอย้อนไปผมเคยพูดในคลิปก่อนๆ ก็คือนกที่ขนแน่นนะครับขนแน่นขนแน่นยังไงคือขนแน่นผมเคยพูดประจำเวลาผมไลฟ์สดบ้างทำคลิปบ้างก็คือขนมันจะมีตามตัวนะครับมันจะไม่มีรอยแบบว่ารอยแหว่งรอยอะไรเลยคือขนมันจะขึ้นฟูเต็มหมดเลยนะครับขนแน่นฟูฟ่องเลยครับผมนะนั่นคือนกที่ขนแน่นนะครับนกพวกนี้มันจะขึ้นเร็วด้วยนะครับนี่อย่างเช่นนกตัวนี้นะครับขนแน่นไอ้ขนลุ่มๆอ่ะนะครับมีหลุดบ้างแต่ไม่ใช่หลุดเพราะว่าโดนพเนียรนะครับเราต้องดูนะครับขนมันจะเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขนดูตรงไหนง่ายสุดคือดูที่ขนหน้าอกครับขนหน้าอกนกเนี่ยจะแน่นจะอัดแน่นจะเป็นแบบโอ้โหไม่ใช่เนี่ยใช่ไหมครับนี่คือนกที่ขนแน่นจะขึ้นเร็วนะครับเนาะอันนี้คือให้เลือกนะครับนกที่ขนแน่นนะครับทีนี้นะครับสาระวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการที่นกเนี่ยนะครับผมได้ตากแดดนะครับเป็นประจำเนี่ยนะครับสีขนเขาจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเร็วมากครับคือสีขนต่างๆคือมันจะนวลขึ้นสีมันจะดูแบบสวยงามนะครับสีขนแต่ก่อนต่อมานี่คือสีมันจะไม่สวยงามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่ที่นกป่าด้วยนะครับสังเกตว่านกที่ขนแน่นเนาะมันจะขึ้นเร็วอยู่แล้วนะครับสีขนเนี่ยถ้านกป่าตัวไหนนะครับสีขนคล้ายๆสีขนบ้านเนี่ยจะขึ้นเร็วมากครับพี่น้องครับนะและทีนี้นกตัวนี้นะครับมันได้ตากแดดเป็นประจำครับนี่เห็นไหมครับเขาจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับมันจะทำให้นกนั้นได้โดนแดดทุกเช้านะครับนกก็จะขึ้นเร็วด้วยครับพี่น้องครับนี่อยู่แล้วนะครับตอนแรกดิ้นอยู่ออกมาใหม่ๆหางหักแต่ตอนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดนกก็เปลี่ยนขนนะเป็นขนบ้านนะคำว่าขนบ้านคือต้องถ่ายขนป่าออกก่อนค่อยเป็นขนบ้านนะครับถ้าถ่ายเป็นขนบ้านมันนี่นกจะสีนวลมากจะสีแบบถ้าแดงก็แดงสวยงามนะครับถ้าเทาก็เทาแบบขาวเลยนะครับนี่คือนกที่โดนแดดนะครับผมว่าเนี่ยนกที่ทำแบบนี้นะครับมีส่วนที่จะช่วยให้นกนั้นขึ้นเร็วด้วยนิ่งเร็วด้วยครับพี่น้องครับขันเร็วอีกต่างหากนะครับนกที่ได้โดนแดดเนี่ยนะผมว่าสำคัญมากๆนะครับท่านจะสังเกตได้ว่านกที่มาใหม่เนี่ยถ้าท่านไม่ทำเลยนี่มันจะนิ่งช้านะครับจะนิ่งช้ามากๆนะครับนี่อย่างเช่นเห็นไหมเนี่ยผมเอาออกแดดเนี่ยนะครับสองตัวนี้เป็นนกใหม่เห็นไหมเนี่ยครับมันจะไม่มีท่าทีที่จะแบบว่าสนใจแดดเลยมีแต่จะดิ้นแต่จะอะไรอย่างนั้นนะครับเดินไปเดินมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะไม่สนใจแดดนะครับเพราะว่านกมันยังไม่นิ่งครับนกมันยังไม่รู้จักแต่ว่าเราต้องควรทำนะควรทำเลยคือเอานกลงมาไว้อย่างเงี้ยอย่างน้อยนะครับครั้งแรกอาจจะไม่ตากแดดอาจจะเดินอาจจะวนอะไรอยู่ในนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเหมือนกับนกเนี่ยครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เจ้าคำแคนเห็นไหมครับมันจะนั่งเล่นแดดอยู่เนี้ยนะครับกลางปีกกลางหางนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่านกที่ยังไม่เล่นแดดเนี่ยมันยังไม่พร้อมครับนกยังไม่พร้อมนะแล้วก็ยังไม่ขันด้วยนะครับยังไม่ขันหรอกครับนกพวกนี้แต่ถ้าถึงขันก็ไม่ขันบ่อยแต่ถ้านกตัวไหนที่ออกแดดแล้วนะครับลงพื้นกรงตากแดดนะกลางปีกกลางหางนี่ไม่นานครับ
ล่นขันนะครับดีไม่ดีท่านออกขึ้นจากแดดปุ๊บเอาไปห้อยเนี่ยนกมันได้แดดนี่ขันให้ท่านได้ยินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้นกนั้นขึ้นเร็วบางท่านเข้ามืดครับเข้ามืดไม่รู้ว่านกกี่กุกนะครับไม่รู้ว่านกหลิวนกหนึ่งกุกสองกุกนะครับท่านก็เอาลงมาทำแบบนี้นะครับมาตากแดดเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขึ้นขันนะแต่ถ้ามันเมื่อไหร่มันพร้อมที่จะเล่นแดดนะท่านเตรียมตัวได้ยินเสียงนกตัวนั้นได้เลยนะครับได้ยินมันขันแน่นอนว่าเป็นนกกี่กุกจะมันเข้ามืดนะเนี่ยครับผมว่าดีนะครับเนี่ยนกตัวนี้เลยได้เปรียบเพราะว่านกตัวนี้อยู่แดดอยู่ตรงแดดตอนเช้าอ่ะทุกเช้าครับพี่น้องครับนี่แหละและสีขนเขาก็เปลี่ยนด้วยครับมีสีสวยขึ้นเห็นไหมครับแต่ก่อนได้มาเนี่ยนกตัวนี้ผมได้มาวันที่18สิงหานะครับตอนนี้ก็วันที่23นะครับวันที่23ตุลาก็ประมาณ2เดือนกับอีก5วันนะครับนี่ขึ้นแล้วครับเทียบครูตลอดครับเหมือนที่ท่านได้เห็นเมื่อกี้แหละนะครับครูแบบโอ้โหครับเนี่ยมันได้เปรียบครับนกถ้าเราเลือกเป็นนะครับเราดูขนดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนกขึ้นเร็วนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาเลี้ยงแล้วก็มีความภูมิใจแล้วก็เอาง่ายว่าจะได้รู้ว่าเป็นนกต่อในอนาคตหรือเปล่านะครับตรงนี้คือแต่ก่อนผมคัดนกผมก็คัดหาหมายเฉยๆครับตัวแบบคือมันต่อไม่ได้เยอะเนาะจริงๆก็อยากได้แบบไม้ละ5-6ตัวนะครับคัดเอาตัวสวยๆมาว่ากันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ยากครับกว่าจะได้แต่ละไม้นี่แล้วก็กว่าจะได้แต่ละตัวนี่ยากมากนะครับบางทีไปไม้นั้น 4-5 ครั้งยังไม่ได้สักตัวเลยหรือไปครั้ง2ครั้งก็ได้ตัวเดียวแล้วจากนั้นก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเปอร์เซ็นต์ในการวิเคราะห์นกขึ้นช้าขึ้นเร็วเลยได้แบบยากครับพี่น้องครับเนาะนี่แหละผมถือว่าวันนี้นะครับมาเปิดประเด็นนะครับให้พี่น้องนั้นนะครับแดดสำคัญมากนะครับถึงไม่มีเวลาก็ควรจะเอาห้อยไว้เหมือนผมนะครับผมเอาห้อยไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ขันเต็มเสียงเร็วขึ้นสีขนก็กลับกลายเห็นไหมครับสีเงางามขึ้นเลยจากได้มาแรกก็สีเป็นตะกุกตะกักแบบสีแบบยังไงอะสีมันเป็นแบบไม่ค่อยสดใสสีหมองนะครับสีมองๆสีหม่นนะครับนั่นแหละอันนี้คือสำคัญมากๆนะครับก็เลยมาฝากให้มือใหม่เชียนใหม่ทุกท่านนั้นนะครับได้นำไปปฏิบัตินะครับถ้าไม่มีเวลาก็ควรจะหาที่ห้อยที่แขวนนะครับให้โดนแดดตอนเช้านะครับสักถ้าโดนแต่ตอนเช้าคือเราไม่ได้เอาเข้าร่มเลยเนี่ยก็คืออย่าให้โดนนานครับให้สักประมาณสักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นเองอย่าให้เกิน9โมงนะครับถ้า9โมงไปนกจะร้อนนะครับนกจะหอบอันนี้อันตรายนะครับเนาะฉะนั้นแล้วผมว่านกที่โดนแดดเห็นไหมครับสีสันเงางามนะครับผมเนาะก็ฝากแล้วกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการที่ท่านจะนำไปปฏิบัติกับนกท่านแล้วมันขึ้นเร็วมันขันเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนกตัวนั้นก็ต้องมีสภาพจิตใจที่ดีด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้เลยนะครับเมื่อนกจิตใจดีอะไรดีแล้วเรามาทำตามสูตรอย่างเงี้ยนะครับรับรองครับเห็นผลเลยครับนี่เห็นไหมครับนะจะให้ขึ้นอะไรมันก็ขึ้นหมดแล้วครับเข้าเปลือกอะไรหมดนะครับขึ้นหมดเลยไม่ได้กินเม็ดเมล็ดก็ขึ้นครับนกนะแต่ว่าเวลาเมื่อไปต่อแล้วเราต้องนึกถึงกำลังนะครับกำลังเขาอันไหนที่ช่วยบำรุงกำลังให้เขาทนอึดนานก็ต้องให้กินนะครับผมเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเอาล่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อยังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องดีเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ